ฮัลโหลก็อันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกนะครับของ J Hero Channel ที่แอดมินเปิดหน้าให้เห็นกันนะครับวันนี้ฮะเราจะมาอินบ็อกซ์ของนอกสถานที่นะครับซึ่งของที่เราจะมาอินบ็อกซ์ในวันนี้นะก็คือ CD ซิงเกิล Koizuru for the Cookie ของ BK48 ครับผมและถ้าถามว่าทำไมผมถึงต้องมาอันบ็อกซ์นอกสถานที่ก็คือผมฝากเพื่อนจองครับผมและก็ต้องมาเปิดที่บ้านเพื่อนครับผมนั่นแหละฮะให้พี่เขาเลือกก่อนเลยก็ได้ฮะแผ่นที่3 3ไหน3นี่1 1 2 3แผ่นนี้เหรอขวาเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอโอเคโอเคที่เหลือของแผนโอเคฮะเราจะลุ้นกับแผนไปด้วยกันไว้เปรี้ยวจะได้ใครวะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดเลยดีกว่าคือจริงอ่ะการอัดคลิปตอนแกะมันก็ดีอย่างนึงตอนที่ว่าถ้าเกิดของมันมีปัญหาเราก็แกะดิแล้วทำไมเราไม่อัดอ่ะอัดแล้วอัดแล้วอ่าโอเคแกะซิลมาแล้วเดี๋ยวแม่งจะเหมือนตอนที่เออเข้าใจพี่มันแอบแน่นๆอยู่นะก็รู้เหมือนกันโอเคหืมเจอใครโอ้สติ๊กเกอร์ตาหวานเนยแล้วก็เชเช่อันนี้ปฏิทินเฮ้ยได้โมบายฉันอยากได้โมบายโอเคอ่ะอีกอันหนึ่งแกะเลยนะมันแน่นมากจริงๆอ่ะนั่นดิแน่นจริง75 years later ถ้าไม่ติดว่าผมห่วงนี้เนี่ยผมฉีกเลยนะใช่ๆๆถ้าพี่ไม่ติดว่าตอนที่พี่ดึงของเพื่อนพี่ก็หัวร้อนเหมือนกันน่ะอันได้แล้วใช่ไหมได้แล้วได้แล้วแกะได้แล้วได้แล้วอันนี้ได้ใครอีกวะสติ๊กเกอร์ก็เหมือนเดิมโอ้ยได้มิวสิกโว้ยไม่เหมือนไม่เหมือนหรอเออนี่มิวสิกพอเมื่อกี้เพื่อนพี่ก็ได้เนี่ย3ใบอ๋อไอ้2ใบเนี่ยไอ้มิวอ่ะก็คือมันจะแรนดอมสีและแรนดอมเมมเบอร์ใช่มั้ยพี่ใช่แต่จริงๆสีของมิวมันน่าจะเป็นอีกสีนึงป่ะวะจำได้ป่ะมันน่าจะเป็นอีกสีนึงเห็นว่ามันมีสีสีนะใช่แต่ว่าของเพื่อนพี่ก็สีเนี้ยมิวเหมือนกันมันจะมีสีส้มสีแดงใช่ไหมส้มแดงเหลืองเขียวป่ะโอเคเดี๋ยวดูลูกก่อนลุ้นดิใครวะปูเป้พี่โอ้ยปูเป้โอเคเอาละฮะก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูรายละเอียดโดยย่อยๆดีกว่าว่าในกล่องนี้มันมีอะไรบ้างฮะตัวดีไซน์เป็นโมโนโทนนะฮะขาวน้ำเงินแล้วก็มีตัวโลโก้ชื่อซิงเกิลที่2 Koizuru for the Cookie เป็นเลี่ยมทองนะครับมิวใช้สับยังไงนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ฮะจะมาแนวแบบโทนขาวฟ้ามาเลยฟ้าน้ำทะเลฮะไซอันนะฮะประมาณนี้มันก็ดูสวยนะโอเคเนี่ยมันจะมีขอบตรงนี้ Koizuru for the Cookie เสียงไทยนี่มี Koizuru for the Cookie มี K48 Skirt Hilary แล้วก็ไอ้3เพลงที่ว่ามาแบบ Instrumental นะฮะเอาล่ะเดี๋ยวมาเลื่อนออกก่อนดีกว่าเอาจริงอ่ะตอนเลื่อนออกแรกๆคือแม่งแน่นมากนะเว้ยนี่ก็จะเป็นตัวกล่อง CD นะฮะนี่ก็คืออาร์ตเวิร์คตามที่เราเห็นครั้งแรกเลยฮะนี่มีน้องโมบายเชอร์ปางแจนเจินอะไรก็ไล่ไปและนี่ฮะพื้นด้านหลังจะเป็นสีแดงนี่ด้านหลังก็จะเป็นรวบรวมเมมเบอร์นะเดี๋ยวนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16คนครบครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันนะฮะชาดานนี่ฮะข้างในก็จะมีบัตรจับมือนะฮะก็จะเป็นบัตรใบใหญ่ๆแบบนี้มีลายน้ำ BNK ซ่อนอยู่นะฮะเหมือนกับบัตรจับมือซิงเกิลแรกอะฮะต่อไปก็เป็นแผ่น CD นะฮะเป็นสีทองสวยๆอย่างนี้พอเปิดไปด้านหลังปุ๊บชาดานนี่ฮะผมมีรูปโฟโต้เซตสุดพิเศษนะฮะอันนี้เป็นน้องน้ำใสครับไปเทรดมากับโมบายนะฮะนี่น่ารักเชียที่แถมมาก็จะมีไอ้นี่ด้วยฮะเป็นปฏิทินนะฮะในขนาดเท่ากับการ์ดนี่มีบอกด้วยว่ามีวันเกิดใครบ้างนะฮะใน BNK อันต่อไปมีสติ๊กเกอร์นะผมของผมเป็นตาหวานเนยแล้วก็แจนนะฮะในส่วนของด้านหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองซูมเห็นก่อน
นี่ฮะมันจะมีเหมือนเสี่ยงเซียมซีครับคือเราต้องวางเข็มไว้ตรงกลางตรงนี้และถ้าเข็มมันตกที่ช่องไหนคำทำนายก็จะตรงกับช่องนั้นนี่แหละครับผมโอเคฮะเดี๋ยวผมจะลองเล่นในนี้ดูฮะนี่ผมเตรียมเข็มมาแล้วเอาล่ะต้องวางใช่ไหมวางตรงจุดตรงกลางอ่ะโอเควางตรงจุดตรงกลางเลยนะแล้วปล่อยนะ1 2 3เอาใหม่เอาใหม่โอเคนะเดี๋ยวจะลองวางเข็มจากจุดตรงกลางนะฮะตึ๊บนะแล้วก็ปล่อย1 2ได้ของมิโอรินะฮะ I cannot help you I am just a cookie จบเฮเลยคือยังไงวะคือช่วยอะไรกูไม่ได้กูเป็นแค่คุกกี้นี่คือถือว่าโดกูดีหรือโดกูไม่ดีหรือยังไงวะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูตรงอื่นกันบ้างนะฮะโอเคนี่ฮะตัวหน้าปกก็เป็นกระดาษด้านธรรมดานี่แหละฮะเปิดออกมาปุ๊บชวบนี่มีเนื้อร้องสเกอร์ฮิลารีนะฮะแต่งเนื้อร้องโดยคุณอากิโมโตะยาสุชินะครับเนื้อร้องโดยคุณบอยไดรนะฮะนี่ก็จะมีเนื้อร้องคุกกี้เสียงไทยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เอาล่ะพอมาเปิดตรงกลางนี่ครับผมชะแดนเดี๋ยวมองเห็นปะวะแสงมันจ้าไปนี่นะฮะก็จะมีเป็นเซตยาวเรียงมาแบบอย่างนี้เลยก็ตัวแผ่นมันก็จะมีประมาณนี้แหละฮะก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวแผ่นซิงเกิลที่2ของ BNK48 นะครับกับซิงเกิล Koizuru for the Cookie นะครับหรือคุกกี้เสียงไทยนั่นเองเอาล่ะครับครั้งต่อไปนะครับเราจะอันบ็อกซ์อะไรกันอีกก็อย่าลืมติดตามได้ทาง channel ของ J-Hero นะครับอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ